เจ้าของร้านซีฟู้ดเฉเดือดผู้บริหารประเทศวัยทองทนมา7ปีลั่นประชาชนใกล้จะตายแล้วโลกสวยไม่ไหวปลาเบญญภาอดีตดาราเจ้าของร้านซีฟู้ดเฉเดือดผู้บริหารประเทศวัยทองมาตรการไม่ชัดเจนโควิดระลอกใหม่ปิดร้านไม่มีกำหนดลั่นประชาชนใกล้ตายแล้วอดีตดาราจักวงปลาเบญญภาชวฤทธิ์มิสทีนไทยแลนด์ปี1990ที่ปัจจุบันผันตัวมาทำธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้บริหารร้านซีฟู้ดที่จอชลบุรีได้รับผลกระทบจากพิษโควิดระบาดระลอกใหม่ร้านอยู่ในพื้นที่สีแดงต้องปิดอย่างไม่มีหนดทำให้เธอสุดจะทนแล้วโพสต์ระบายความในใจสุดเดือดถึงผู้บริหารประเทศกำหนดมาตรการไม่ชัดเจนในสถานการณ์โควิดระลอก2ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนแบบไม่รู้ชะตากรรมเราสู้ไม่ไหวแล้วร้านซีฟู้ดดังพัทยาแจ้งปิดกิจการต้านพิษโควิดระลอก2ไม่ไหวเผย2เจ็บยอมจบคลิปร้านไก่ย่างในตำนานอดยาแรงไปเกือบเจ๊งแค่ข่าวโควิดมาลูกค้าหายกว่าครึ่งเบื้องจูนอดโควิดทำพิษต้องปิดร้านขายดีลิเวอรี่วันรัฐช่วยโดยเป็นคลิปที่เธอกำลังเดินรอบบริเวณร้านที่ยังปิดพูดด้วยความอัดอั้นตันใจว่าร้านยังคงต้องปิดแบบไม่รู้ชะตาไม่รู้อนาคตว่าจะเอายังไงกับผู้บริหารวัยทองผีเข้าผีออกเราเครียดนะเพราะมีรายจ่ายเรามีลูกน้องการตัดสินใจของพวกคุณให้มันชัดเจนหน่อยจะป้องกันจะเอาให้มันแน่กำหนดมาเลยกี่วันจะเอายังไงไม่ใช่ว่าไปเรื่อยๆเพลินๆแก้ไปเรื่อยๆถึงจุดหมายเมื่อไหร่ก็เสร็จถึงเมื่อไหร่มึงเสร็จไงแต่กูไม่รู้จะเสร็จก่อนหรือเปล่ากี่ชีวิตที่จะต้องหยุดมึงดูถามว่าเปิดแล้วขายใครเป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงเท่ากับพวกกูเป็นสังคมน่ารังเกียจใครเขาจะมาเปิดขายใครรถยังไม่มีวิ่งเลยแล้วมันจะต้องอดทนกันไปอีกเมื่อไหร่แค่ความชัดเจนคุณยังมีให้ประชาชนคนไทยไม่ได้เลยบางทีก็ไม่แฟร์นะคุณอย่าทำอะไรโดยที่คิดว่าคุณมีอำนาจคุณทำอะไรก็ได้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเขาเป็นคนจ่ายเงินให้พวกคุณเข้ามาทำอะไรใช้สติใช้สมองโปรดมีวิสัยทัศน์มี EQ IQ จะทำอะไรให้มีสติหัดฟังคนเก่งๆบ้างไประดมสมองคนเก่งๆคนที่เขารู้เรื่องคนที่เขาทำได้แก้ได้อย่านั่งงมกันเองแก้กันเองคิดกันเองกันเองคนส่วนใหญ่ของประเทศชาตินี้จะตายอยู่แล้วคือเราอดทนกับคุณมา 6-7 ปีก็มากพอแล้วกูต้องมาเจอภาวะโรคอีกกูยังต้องมาอดทนกับพวกมึงที่โยนหินถามทางการไปตลอดเวลาโยนทุกวันถามทุกวันจุดสิ้นสุดไม่มีพวกมึงดูรับผิดชอบชีวิตอะไรพวกกูได้บ้างไม่มีไงขอพูดหน่อยเหอะบางทีก็ไม่ไหวโลกสวยไม่ไหวพูดเลย